กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนพูดคุยกันสดๆได้นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดระบุเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะโดยเฉพาะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่ไหนรวมไปถึงนะเกิดเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้ภาพรวมนะคะ12ราศีเป็นยังไงกันบ้างหรือว่าต้องระวังอะไรกันบ้างชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องของการงานอย่าเลือกข้างนะคะหรือว่าอย่าลำเอียงค่ะต้องมีความยุติธรรมด้วยโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือว่าเป็นหัวหน้านะคะส่วนในเรื่องของหัวใจก็อย่าไปยุ่งกับคนที่เขามีคู่อยู่แล้วเน้นทวนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีบรอนเงินค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องของงานระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานงานประจำเองก็ตามหรือว่าการลงทุนธุรกิจนะคะส่วนสำหรับหัวใจเนี่ยคนที่โสดอยู่วันนี้ก็มีโอกาสมีลุ้นพบเจอกับคนที่ถูกใจนะคะเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานอีกหนึ่งราศีต้องระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารหรือว่าคนทำงานด้วยกันเองก็ตามนะคะส่วนหัวใจวันนี้ก็อย่าไปคาดหวังให้ใครช่วยวันนี้มีโอกาสเกิดความพลิกผันได้เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสิ่งสำคัญนั่นคือเรื่องของการมีวินัยกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนนะคะและสิ่งสำคัญวันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเจ็บป่วยต้องรีบพบแพทย์ทันทีนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองอย่าเชื่อใครง่ายโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะหรือว่าการถูกชักจูงให้ลงทุนทำธุรกิจเองก็ตามก็ต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลให้ดีเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองอย่าคาดหวังอะไรมากจนเกินไปวันนี้อาจจะมีความพลิกผันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือว่ารายจ่ายเองก็ตามส่วนหัวใจระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้ใครที่โสดอยู่ก็มีเกณฑ์ได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามนะคะส่วนเรื่องงานก็ดูเหมือนว่าจะมีจุดยืนแล้วก็มีหลักฐานที่ชัดเจนเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะอย่าทำอะไรลัดขั้นตอนทุกอย่างต้องทำตามระบบหรือว่าระเบียบที่วางเอาไว้ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะระวังจะเจอกับค่าปรับค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะก็ต้องตรวจเช็คด้วยนะคะว่าในเรื่องของรายจ่ายที่เราติดค้างเอาไว้นั้นนะต้องมีการชำระต่อเนื่องหรือไม่เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานอาจจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะให้ความสำคัญแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการตรวจสอบให้ละเอียดหรือว่าการทำงานให้รอบคอบด้วยส่วนหัวใจนะคะวันนี้ต้องปล่อยวางบ้างโดยเฉพาะสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าคนที่เพิ่งผิดหวังมาก็ตามส่วนหลักทรัพย์เงินทองมีแค่ไหนใช้แค่นั้นเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาโดยเฉพาะคนที่คิดที่จะมีความรักนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมากจนเกินไปนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้ารู้สึกว่าตัวเองติดขัดให้ลองย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นนะว่าเราดำเนินการมาเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าลองย้อนกลับไปตรวจเช็คข้อมูลให้ดีนะคะส่วนเรื่องของหัวใจนะคะคนที่โสดอยู่เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่มีคู่วันนี้ไม่มีปัญหาการเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่หลีกเลี่ยงกันทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าการกระทบกระทั่งกันอะไรที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ขัดแย้งกันวันนี้ก็หลีกเลี่ยงจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนฟังไม่ทันก็สามารถที่จะทวนซ้ำกันได้นะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะไม่ต้องระบุวันเดือนปีเกิดมานะคะ
มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณบุญเปรมนะคะเกิดวันที่7เมษายน2506เวลาเกิด2:36 ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์วันนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่ามีวันเกิดด้วยแล้วก็ชีวิตจะเป็นอย่างไรขอพรด้วยค่ะ7เมษายน06ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับแต่ของคุณเนี่ยเกิด2:36พอดีเกิดใกล้ๆ2500นะแต่อย่างที่เรียนว่ากติกาขออนุญาตใช้ข้อมูลวันสากลผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะครับคุณบุญเปรมฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคนวันเสาร์แต่ถ้าเกิดฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ส่งคำถามยืนยันเข้ามาอีกครั้งหนึ่งช่วงอายุย่าง53อ่ะก่อนอื่นก็สุขสันต์วันเกิดนะครับขอให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงมีความขยันนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จช่วงปีจรย่าง53นี้ย่าง53ถ้าคุณเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับเหนื่อยหน่อยแต่มีโอกาสจะเริญเติบโตในสิ่งที่ทำ2ปีนะครับทั้งย่าง53และย่าง54ที่กำลังจะมาถึงแต่ที่เป็นห่วงมากๆจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายครับจะมีเกณฑ์ในเรื่องของสภาพคล่องปัญหาภาระหนี้จังหวะรอยต่อย่าง53และ54ก็ปีจรนี้นะครับวันนี้ก็ได้นะถ้าคุณไปถวายสังฆทานเนี่ยก็ขอให้ซื้อน้ำดื่มเข้าไปนะแพ็คกว่าๆ15ขวดถวายพระสงฆ์โชคดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประนอมนะคะ25กุมภาพันธ์2516เวลาเกิด 11:00 นตรงนะคะไม่ได้บอกวันถามเรื่องของการทำบุญสุขภาพเป็นอย่างไรโชคลาภเป็นอย่างไรแล้วก็สีที่ถูกฉลกด้วยก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับปีจรนี้ก็เน้นนี่แหละฮะทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์จะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะครับหรือว่าจะมูลนิธิช้างสุนัขจรจัดตามสะดวกสีที่ถูกฉลกของคุณเนี่ยก็ใช้พวกเทาน้ำตาลได้จะมีคนอุปถัมภ์นะครับหรือถ้าชอบสีหวานๆพวกชมพูเขียวก็ใช้ได้เช่นเดียวกันSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเลขทะเบียนรถ3782อังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินไม่ดีทั้งคู่หน้าคู่หลังนะฮะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่บาทประเคาะใหญ่คือ7แล้วก็8 SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS บอกว่าชื่อน้อง3เกิดวันที่24พฤษภาคม2534เวลาเกิด 10:44 นะคะวันศุกร์จะได้งานทำเมื่อไหร่กรรมะเป็นกาลีนั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นทรงนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าหางานยากครับฉะนั้น1ขวนขวายฮะ2ให้มองกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติที่มันลดทอนลงไปหน่อยพูดง่ายๆอย่าเลือกงานนะครับดูสเปคงานที่ลดน้อยลงอาจจะได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและหลักการทำบุญเสริมให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์พร้อมกับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะแต่หลังว่าเกิดไปแล้วจะดีขึ้นนะคุณสุภาวดีนะคะ3พฤศจิกายน2533เวลาเกิดค่ะ 8:35 วันเสาร์งานที่ถูกชะโลกค่ะว่าตอนนี้ไปสมัครงานจะได้หรือเปล่าอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาก็ถ้าเป็นพวกงานการเงินโดยตรงอันนี้ดีนะครับงานการเงินหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในเรื่องของพวกอาหารการกินในเรื่องของธุรกิจพวกแฟชั่นอันนี้คือสิ่งที่เด่นนะครับแต่ว่าจังหวะเวลาปีจรย่าง25เนี่ยเกณฑ์งานมันไม่ได้ทุกอย่างที่คุณปรารถนาหรอกแล้วฝากวางแผนระยะยาวนะตอนนี้ก็พูดเหมือนกับท่านเจ้าของคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยอย่าเลือกงานและของคุณเนี่ยรอยต่อระหว่างย่าง26ก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะก็ช่วงนี้อดทนถ้าคุณได้งานหลักการทำบุญเสริมตอนนี้เน้นเรื่องของแสงสว่างก็ถ้ามีโอกาสเข้าวัดหาโอกาสทำบุญน้ำมันตะเกียงหรือบริจาคเงินบำรุงค่าไฟฟ้าก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกฤษณานะคะ16กันยายน2539เวลาเกิดค่ะ 6:30 วันจันทร์ถามเรื่องเรียนนะคะแล้วก็อยากมีรายได้เสริมทำอย่างไรดีทำอะไรดีโชคลาภและความรักด้วยค่ะก็จะบอกในกลุ่มอาชีพที่เด่นนะลูกนะลองดูว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับทุกวันนี้ก็เห็นเยอะสมมติทำเกี่ยวข้องกับพวกแฟชั่นสิ่งสวยงามไม่ต้องมีหน้าร้านเองเหมือนกับเป็นกองทัพมดนะครับวิ่งติดต่อกับห้างร้านขายส่งตัวเองขายผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆได้นะโปรดักต์ก็จะเป็นของกินสิ่งสวยงามแฟชั่นเสื้อผ้าพวกนี้ได้หมดนะครับ
หรือถ้าอยากจะทำธุรกิจในระยะยาวเกี่ยวข้องกับพวกสวนเกษตรมินิมาร์ทคว้าของเก่าพวกจีปาถะเบ็ดเตล็ดพวกนี้อันนี้ทำได้ลองคิดเป็นการบ้านนะครับส่วนในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง20ที่กำลังจะมาถึงและเป็นห่วงครับรักจะดึงเรื่องเรียนด้วย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจินดารานะคะ27สิงหาคม2535เวลาเกิด 5:33 นาทีวันพฤหัสบดีถามชื่อแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมจอจานสละอินอนหนูดอเด็กสละอาหอหีบรอเรือสละอาค่ะก็เนื่องจากเป็นคนวันพฤหัส ขออภัยครับมีพันชนะวรรคเสาก็ไม่ผ่านก็คือตัวนอนหนูก็ดอเด็กติดกาลีนะครับเป็นสุภาพสตรีให้เริ่มด้วยตัวออ่างฮะจะมีสละนำหน้าไม่ว่ากันยกตัวอย่างเอ็นดูโอบเอื้ออย่างเงี้ยพวกนี้โอบอ้อมเนี่ยตัวอเป็นวรรคนำใช้ได้นะครับหลีกเลี่ยงดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงแล้วก็นอนหนูนะเบื้องต้นอยากให้ไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับและย่าง23นี้จะเตือนอะไรเตือนเรื่องงานเตือนเรื่องคนไม่หวังดีนะครับแล้วก็เตือนในเรื่องของการเงินด้วยแต่ปีนี้จะเป็นปีที่ดีนะครับในเรื่องของความรัก SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทิติยานนะคะ15สิงหาคม2542เวลาเกิด 11:30 นาทีวันอาทิตย์เรียนด้านไหนแล้วก็จะจบหรือเปล่าสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะติดทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับ11โมงครึ่งตอนนี้ย่าง16 อังคารสวยที่สุดเลยนะฮะถึงจะเป็นสุภาพสตรีก็เถอะนะวิศวะพวกเคมีเนี่ยนะครับพวกเคมเอ็นพวกเนี้ยผู้หญิงเรียนเยอะนะครับวิศวะก็เน้นถ้าเป็นสุภาพสตรีก็เคมีอย่างที่ผมเรียนเลยแม้กระทั่งเป็นพวกเคมิสต์นักเคมีที่อยู่ในห้องแลบสุภาพสตรีก็เยอะนะครับหรือว่าถ้าจะชอบในเรื่องของพวกทันตแพทย์ผ่าตัดรวมไปถึงรับราชการตำรวจถ้าสายศิลป์รัฐศาสตร์เน้นพวกปลัดนิติศาสตร์เน้นในเรื่องของอัยการครับ SMS ต่อมาค่ะคุณน้ำฝนนะคะ4มิถุนายน2532ค่ะเวลาเกิด 2:30 วันอาทิตย์ถามเรื่องการงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะก็ถือว่าเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีจรในเรื่องของงานถึงจะมีเกณฑ์เดินทางนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่โดยรวมก็ต้องบอกว่านิ่งแล้วก็มีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นดาวการเงินเสียครับปีนี้หาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆอาจจะเป็นโรงพยาบาลเด็กก็ได้ SMS ต่อมาค่ะเลขทะเบียนรถ138คู่ธาตุลมฮะราหูอังคารบางทีโป้งป้างหน่อยนะในเรื่องของโทสะโมหะจริตความโกรธแล้วก็บางทีเขาบอกทะเลาะกันบ่อยในรถแล้วก็ให้ระวังเรื่องของสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข8 745ค่ะคู่หลังคัดท้ายดีฮะเก่งทั้งทางโลกทางธรรมแต่ภาระเยอะคิดมากวิตกกังวลเครียดง่ายแปะที่เลข7 8210เช่นเดียวกันกำลังพระเสาร์นะครับในเรื่องของภาระแล้วก็ราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินอันนี้แตะที่เลข8แล้วก็เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรัชนูนนะคะเกิดวันที่13สิงหาคม2527เวลาเกิด 17:18 นาทีวันจันทร์นะถามว่าดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นคนวันจันทร์นะวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับคำพูดกับเอกสารนะถ้าคุณทำงานนะในเรื่องของคำพูดในเรื่องของเอกสารเนี่ยสำคัญแล้วก็ปีจร นี้หาโอกาสถ้าเจอผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารพวกหูหนวกเป็นใบพวกนี้ให้ทำแล้วก็อย่าให้ใครขอยืมนะเด็ดขาดทุกกรณีนะครับแต่ปีนี้ถ้าว่ากันด้วยเรื่องงานเพียวๆก็จะมีแบ็คมีคนซัพพอร์ตมากขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดวงดาวนะคะ28กุมภาพันธ์2540ค่ะเวลาเกิด 9:30 นาทีถามเรื่องเรียนความรักนะคะแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมปีนี้ในแง่ของการเรียนการสอบแข่งขันก็ถือว่าดีนะครับฟังแล้วอย่าประมาทแต่จะไกด์ในส่วนของอาชีพที่เด่นไว้พิจารณาเป็นอีกหนึ่งท่านครับที่อังคารสวยนะครับอังคารก็พวกวิศวะนะทุกสาขาเคมีทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะครับราชการตำรวจแล้วก็ถ้าเป็นสายศิลป์ก็นิติสอบอัยการครับ
รัฐศาสตร์สอบในเรื่องของปลัดอันนี้ดีอีกกลุ่มนึงฮะถ้าชอบในเรื่องของพวกร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงเชียร์อาหารในพวกคหกรรมฟู้ดไซด์ก็ได้อินทีเรียพวกการออกแบบหรือแม้กระทั่งพวกงานด้านไฟแนนซ์แต่กลุ่มหลังนี้ผมให้น้ำหนักเป็นลำดับ2นะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อผู้ดีครับครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันอังคารวันที่12พฤษภาคม2507ปีมะโรงครับกี่โมงคะ17:30 น.ครับ17:30 น.วันอังคารจ้ะปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับเราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ไหมคุณผู้ดียังไม่เคยคุยจัดเลยครับยังไม่เคยคุยนะแต่ทำไมเสียงผมคุ้นจังเลยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51นะ51ใกล้จะครบเข้าย่าง52แล้วตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับอ๋อผมเป็นพ่อค้าคนกลางไปซื้ออิฐมาขายครับซื้ออิฐมาขายฟังให้ดีนะครับครับก็คงหลักๆก็คงใช้ในธุรกิจเรื่องก่อสร้างถูกไหมฮะใช่ครับอาชีพนี้ทำได้นะฮะนะระยะยาวทำได้แล้วก็ถ้ามีโอกาสคำว่าเป็นคนกลางนี่คือคุณไม่ได้สต็อกเลยใช่ไหมคุณแค่วิ่งไปหาออเดอร์แล้วก็ครับซื้อพอมีลูกค้าซื้อสั่งมาผมก็ไปสั่งแล้วก็เอาไปส่งครับถ้าเป็นทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกวัสดุก่อสร้างพวกนี้ถือว่าดีนะครับทำมานานหรือยังครับทำมาได้2ปีแล้วครับพอใจไหมครับก็ผมพอใจครับชอบครับฟังให้ดีนะคุณฟังผมให้ดีมันไม่แปลกนะที่ปี2ปีนี้มันดีแต่ผมอยากจะฝากแค่ว่าถ้ามีโอกาสทำแบบลงหลักปักฐานคือถ้าคุณจะแฮปปี้กับการเป็นคนกลางมาจิ้นแค่นี้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดได้ทำธุรกิจด้านนี้โดยตรงถ้าคุณมีความพร้อมในเรื่องของเงินลงทุนคุณจะมีส่วนต่างหรือกำไรเพิ่มมากขึ้นนะครับผมอยากทำครับใช่แล้วผมอยากจะบอกแค่ว่าอาชีพคนกลางเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมีปัญหานะแต่ว่าปี2ปีนี้มันยังเดินได้อยู่แต่ยังโชคดีที่ว่า product หรือว่าสินค้าที่คุณทำน่ะมันถูกฉลกก็ฝากไว้เป็นการบ้านถ้าคุณพร้อมทำเองทำเล็กๆก็ได้แล้ว margin มันจะมากกว่านี้ตอนนี้มันติดตรงนี้แหละคุณต้องทำ volume เยอะจริงๆถึงจะพอกินพอใช้มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับอ้าวย่าง52ที่กำลังจะมาถึงจะเตือนแล้วกันนะครับเตือนปัญหาในช่องปากนะเตือนปัญหาในช่องปากถ้ามีปัญหาเรื่องเหงือกฟันให้ไปทำหลังวันเกิดนะครับครับพอดีเนี่ยอาจารย์มีปัญหาอยู่พอดีเลยครับตอนนี้อย่าเพิ่งทำอดหน่อยอดทนหน่อยไหวไหมอีกประมาณเดือนเศษนะครับไหวครับให้ไปทำหรือว่าถ้าเป็นลักษณะการทำต่อเนื่องก็ได้สมมุติถ้าทำตอนนี้เพื่อการรักษาแล้วหลังวันเกิดก็ไปทำต่อก็ไม่ว่ากันและอันที่2ในแง่ของธุรกิจที่คุณทำถ้ามีในเรื่องของพาร์ทเนอร์ถึงจะไม่ใช่หุ้นส่วนโดยตรงให้ระวังปัญหาความขัดแย้งนะครับคู่ค้าก็ได้ครับนะหลังวันเกิดให้ระวังแล้วก็การทำบุญเสริมเนี่ยพยายามถวายพวกข้าวสารอาหารแห้งกับผสมกันเลยครับใช่ๆหลังวันเกิดให้ทำนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีคู่ครองคนรักดูแลสุขภาพเธอให้ดีแล้วก็ให้ระวังปัญหาความขัดแย้งด้วยนะครับครับจ้ะก็ทำอย่างที่บอกอาจารย์ครับเนี่ยพอในการเดือนเมษาเนี่ยผมพอจะมีโชคมีลาภมั้งครับไม่ถ้าเสี่ยงโชคไม่เอาดวงคุณไม่ได้เด่นเรื่องการเสี่ยงโชคแต่คุณยังโชคดีที่คุณจับตัวที่มันเด่นของคุณได้หมดนะอิฐหินดินทรายวัสดุไฟฟ้าอะไรพวกนี้ลองดูความจริงมันก็อยู่ในกลุ่มใกล้ๆกันนั่นแหละอาจารย์ผมจะถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดผมทำพวกขายพวกวัสดุก่อสร้างนี้ด้วยน่ะมันจะดีไหมครับก็ใช่ไงกลุ่มเดียวกันแต่เลือกทำที่ถนัดนะสมมติถ้าตอนนี้ถนัดอิฐรู้ต้นทุนถูกรู้ลูกค้ารู้พวกซัพพลายเออร์ก็ให้เริ่มจากตรงนี้แต่อนาคตมันลิงก์กันอยู่แล้วครับนะแต่ฝากเตือนนะย่าง53ในเรื่องของงานขยับขยายอะไรดูดีๆตอนนี้กำลังจะเข้า52แต่ย่าง53เตือนปีนั้นไม่ค่อยดีนะจ้ะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคนะครับแล้วอาจารย์เนี่ยผมถามรถตัวหน่อยทะเบียนรถเก๋งของผมเนี่ยมัน3056เนี่ย
มันจะดีนะครับให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเฉียวชนด้วยนะอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปะที่เลขศูนย์อ๋อครับแล้วอีกคันมอเตอร์ไซค์4594แล้วครับ4594เขาบอกเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะ94มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีความเฉลียวฉลาดดีครับเสริมอาชีพที่คุณทำอยู่ด้วยอ๋อครับแล้วอาจารย์ขอถามเรื่องแล้วบ้านเลขที่ที่ผมเช่าอยู่ตอนนี้มันบ้านเลขที่39/6หลังนี้ดีไหมครับอาจารย์ก็ห่วงเรื่องการออมหน่อยเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายแต่โดยรวมถือว่าดีฮะอยู่หลังนี้แล้วเขาบอกว่ามีเสน่ห์ไม่ได้เน้นเรื่องรักๆใกล้ๆแต่เพียงอย่างเดียวนะเสน่ห์ในการใช้ชีวิตจ้ะแล้วเจ้าที่ที่บ้านหลังนี้ก็ดีไหมครับอาจารย์ก็ในแง่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมเองก็จะถือหลักที่ว่าอย่างน้อยนะเดือนหนึ่ง4 วันวันพระนะครับก็คือไหว้พระไหว้เจ้าที่ในบ้านนะถวายพวงมาลัยผลไม้น้ำพวกนี้ทำอย่างน้อยนะเดือนละ4 ครั้งจ้ะโอเคนะครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะคุณน้ำพึ่ง26 สิงหาคม 2507เวลาเกิดบ่าย2 โมงตรงวันพุธกลางวันสุขภาพการทำบุญแล้วก็โชคลาภก็เป็นพุธกลางวันถูกต้องนะครับปีจอนี้นะก็หาโอกาสละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มที่เราไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไปบริจาคนะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพถ้าช่องท้องเน้นทางเดินอาหารแล้วก็การทำงานของตับนะครับส่วนสุขภาพในระยะยาวก็พวกกล้ามเนื้อกระดูกลำไส้การขับถ่ายหรือแม้กระทั่งการทำงานของพวกระบบประสาทอย่าเลิกคิดอย่าเลิกทำนะทำบัญชีทำตัวเลขอ่านหนังสือดูทีวีเนี่ยทำไปเรื่อยๆไม่งั้นจะมีปัญหาในเรื่องของความจำเสี่ยงโชคไม่เด็ด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเอกนะคะ19 ตุลาคม 2517เวลาเกิดเที่ยงคืน6 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์พื้นดวงการเงินเป็นยังไงคะสักครู่ครับถ้าถามในเรื่องของเงินทองเนี่ยนะมันมีทั้งบวกและลบนะครับมีเข้ามีออกแต่สิ่งสำคัญก็คือให้ระวังเสียเปรียบถูกหลอกลวงหรือแม้กระทั่งให้ระวังปัญหาพวกคดีความที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของการเงินฉะนั้นจะเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครดูให้ดีและประเด็นสำคัญดวงของคุณนะไม่ควรจะมีหุ้นเวลาทำธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าเงินก็ตาม SMS ต่อมาค่ะคุณอนันต์เกิดวันที่16 มีนาคม 2519นะคะเวลาเกิด7 นาฬิกาตรงวันอังคารถามเรื่องความรักการงานการเงินจะได้บ้านได้รถใหม่แล้วมือ1หรือมือ2คือในดวงเนี่ยถามว่ามือ1เหนื่อยนะครับแล้วก็ในดวงเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นรถเก่ารถใช้แล้วแล้วผมกลับมองว่าถ้าออกรถเก่าปีนี้มันจะสมรูปนะย่าง40นะครับก็ตามนั้นนะส่วนในเรื่องของทะเบียนรถ759คู่หลังดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จแต่โทษทุกเสาอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะแปะที่เลข7ความจริงทั้งบ้านและรถเลยนะอยากให้มองมือ2ดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวนิดานะคะ28 มีนาคม 2499ทุ่ม4นาทีพุธกลางคืนถามถึงเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังก็นี่แฟนประจำเลยแฟนเก่าแฟนแก่เลยนะครับตั้งแต่ปีแรกสบายดีนะครับนะของคุณก็วันนิดาสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังตอนนี้เขาบอกอะไรภาษาจีนเขาใช้คำว่าอะไรแต่ยิดหรือเปล่า60นะครับเข้าช่วงอายุย่าง60เรื่องที่ต้องระวังเรื่องเงินนะระวังเงินระวังปัญหาสุขภาพภายในช่องท้องแต่ปีนี้ถ้าคุณวันนิดายังทำงานอยู่นะครับหรือคิดอยากจะที่เริ่มสิ่งใหม่ๆในดวงชะตามีโอกาสเดี๋ยวนะแป๊บนึงของคุณเกิดทุ่มเป็นพุธกลางคืนเอาใหม่ลบเมมโมรีที่ผมพูดนะครับให้ระวังเรื่องงานเมื่อกี้บอกงานดีอันนี้ไม่เอานะให้ระวังในเรื่องของงานและธุรกิจที่ทำนะครับอาจจะมีปัญหามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉะนั้นไม่ควรคิดการใหญ่โดยเฉพาะการริเริ่มสิ่งใหม่ๆในแง่ของสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันล้อกันนะครับจะติดขัดโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงประมาณครึ่งปีหลังไปแล้วนะฝากทำอยู่2 อย่างก็ในเรื่องของถวายสังฆทานจัดให้ครบข้าวปลาอาหารข้าวหวานน้ำดื่มทำอย่างน้อยสักเดือนละครั้งพยายามทำให้ต่อเนื่องส่วนงานลองปรับดูนะถ้ามีโต๊ะทำงานนะปีจอนี้นะครับให้หันหน้าโต
โต๊ะทำงานไปทางทิศอีสานถ้าทำได้นะให้ทำแบบนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบูชาของคุณเนี่ยพระอังคารยังเสวยอายุอยู่นะครับถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าพระพุทธสายญาติที่วัดพระเชตุพนวัดโพธาเตียนนะครับทางวัดจะมีพระคาถามาให้นะยัสสานุสระเนนาปิอันตะลิเขปิปานิโนภะติกะฉันติเนี่ย8จบควบคู่กับติหังจโตโรทินัง8จบเช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอติพลไม่ได้ให้วันที่มานะรบกวนส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ครบด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคนหนึ่งฤทัยค่ะ3มีนาคม2548นะคะเวลาเกิดตี 2:29 นาทีวันพฤหัสบดีชื่อนี้ดีหรือเปล่าแล้วก็เรียนอะไรดีก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับนะน้องเป็นคนรุ่นใหม่เวลาเกิดไม่น่าจะผิดพลาดชื่อ1 1ฤทัยก็ใช้ได้นะเสริมสุขภาพนะครับปลาลกเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็ได้ฝากนิดเดียวฮะคือดูฉลาดนะดูมีเมตตาแต่บางครั้งทำบุญกับคนไม่ขึ้นนะครับอาชีพที่ควรจะเรียนพวก IT คอมพิวเตอร์ใช้ได้ขอให้เน้นงานซ่อมเป็นหลักนะครับอีกกลุ่มหนึ่งสถาปัตย์สวนเกษตรสัตวแพทย์ถ้าเป็นวิศวะก็เน้นพวกโยธาซีวิลนะพวกเหมืองแร่ปิโตรเลียมพวกนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเด็กชายนวพลเกิดวันที่2ตุลาคม2550เวลาเกิด2ทุ่มครึ่งวันอังคารนะถามเรื่องของสุขภาพ2ตุลา50 2ทุ่มครึ่งวันอังคารถูกต้องนะครับ ตอนนี้น้อง7ขวบย่าง8ขวบหลักๆของน้องเนี่ยมีทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจนะครับแต่ปีนี้เนี่ยก็เน้นพวกกลุ่มลำไส้แม้กระทั่งในพวกปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกโรคผิวหนังนะอันนี้คือปัญหาสุขภาพในระยะยาวนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณทวีชัยนะคะ11กุมภาพันธ์2538เวลาเกิด2ทุ่มตรงค่ะถามเรื่องงานกับความรักปฏิทินตรงกับวันเสาร์รักทายดีครับ21 22เนื้อจะหอมฟุ้งเลยนะช่วงวัยด้วยมีส่วนนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ดูดีๆไม่ต้องรีบร้อนเพราะลักษณะความรักความสัมพันธ์มันจะใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวนะครับไม่รักไม่ชอบอย่าส่วนในเรื่องของงานล่ะงานก็ใช้คำว่ารักษามาตรฐานได้และมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องของงานใหม่ๆดีครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ5608อันนี้เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคแต่08ให้ระวังในเรื่องของสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะคู่หลังส่วน179เนี่ยก็เหนื่อยยากกว่าจะสำเร็จแปะที่เลข7ครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลสำหรับเดือนเมษายนกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ